ต้องร่วมมือร่วมแรงใจกันที่จะเอาชนะโชคร้ายให้ได้อย่างที่ลุงบอกนะเราต้องชนะชนะนี่คือเราชนะตัวเองและชนะโชคร้ายไม่ให้โชคร้ายนี้เข้ามาปกคลุมมาแพร่ระบาดในตัวเราเองแน่นอนครับเราต้องสวดมนต์นะครับครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามีโชติผู้สื่อข่าวและผู้บริการและในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคการเมืองสามพรรคพรรคไทยศรีวิไลพรรคไทยรักธรรมและพรรคประชาธิปไตยชัดเจนครับวันนี้หลายคนก็หวาดหวาในกรณีที่หลายคนเฝ้าระวังในกรณีเชื้อโรคไวรัสโควิดระบาดหลายคนเดินทางไปไหนก็ต้องระวังระวังตัวนะฮะหลายคนเขาเรียกร้องว่ารัฐบาลต้องออกมาตรการอย่างโน้นออกมาตรการอย่างนี้บางจังหวัดนะฮะก็มีการปิดเมืองบางจังหวัดก็ยังไม่ปิดเมืองนะฮะก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าเป็นจังหวัดต้นแบบที่ผู้ว่าราชการสั่งปิดเมืองปิดเมืองนี่ไม่เชื่อว่าไม่ให้คนเดินมาไปไหนมาไหนนะครับเป็นกรณีว่าสั่งปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคร้ายนะครับก็ถือว่าแบบอย่างวันนี้ก็ชัดเจนครับที่อุบลราชธานีนะครับมีคนติดเชื้อหลายคนก็มีคำสั่งปิดเมืองเช่นเดียวกันก็เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับประเทศจีนนี้สถานทูตจีนนะฮะก็ได้ออกแถลงการบอกว่ายินดีให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยในการต่อสู้กับเชื้อร้ายนะครับไวรัสโควิด-19เดิมทีต้องจำได้นะครับว่าช่วงที่ประเทศจีนเกิดวิกฤตทางการเมืองเกิดวิกฤตอะไรครับเกิดวิกฤตในกรณีที่มีไวรัสแพร่ระบาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับของเราก็เป็นใหญ่ส่งสารถึงประธานาธิบดีของประเทศจีนท่านชวนหลีกภัยท่านนายกตู่นะฮะก็ให้ความเป็นห่วงเป็นใยกับประเทศจีนวันนี้ครับจีนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ในระดับที่เป็นที่พอใจนะครับก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยประเทศไทยนะครับก็บอกว่ายินดีให้ความช่วยเหลือด้วยการส่งแพทย์และก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้ามาช่วยประเทศไทยเห็นได้ชัดเจนครับว่าประเทศจีนและประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องซึ่งเอื้อเฟื้อกันมาโดยตลอดต้องยอมรับนะครับว่าทุกแห่งหนตำบลในประเทศไทยนั้นมีคนไทยที่มีเชื้อสายจีนอยู่ทุกตำบล นะครับก็ถือว่ามีความผูกพันกันมากมายเรื่องนี้ก็ประเด็นที่พี่น้องประชาชนนะครับออกมาให้ความสนใจอย่างมากแน่นอนครับพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกานะครับส.ส.เต้พรามกิจของเรานะครับมงคลกิจหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลแล้วก็คุณศิรวิทย์แล้วก็คุณพิเชษนะครับในการที่จะออกมาเสนอมาตรการต่อรัฐบาลในการที่จะต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด-19แน่นอนครับส.ส.เต้ก็ถือว่าเป็นส.ส.คนหนึ่งที่มีความคิดก้าวไกลในการที่จะเสนอมาตรการต่อรัฐบาลมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายตัวแทนพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนมีหน้าที่ในการเลือกตัวแทนแต่ละเขตเลือกตั้งเข้าไปทําหน้าที่วันนี้ส.ส.เต้ก็ทําหน้าที่ตัวเองในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในส.ส.แบบบัญชีรายชื่อไม่ว่าคุณธีรวิทย์และก็คุณพิเชษนะฮะ3พรรคถือว่าเป็นพรรคเล็กพรรคเล็กนะฮะก็ถือว่ามีความคิดในเริ่มสร้างสรรค์ในการที่จะเสนอมาตรการรัฐบาลส่วนรัฐบาลจะรับฟังหรือไม่นั้นแน่นอนครับแนวความคิดของ3พรรคก็จะเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อให้พิจารณาว่ามีมาตรการอย่างไรบ้างที่สมควรจะนำมาใช้และประกาศใช้เป็นภาวะเร่งด่วนเพื่อปกป้องพลเมืองของคนไทยวันนี้พี่น้องประชาชนเดินทางไปไหนมาไหนแน่นอนครับอย่าลืมนะครับพกแอลกอฮอล์ไปด้วยแอลกอฮอล์นี่ไม่ใช่นะครับสุรานารีนะครับเป็นกรณีว่าพกแอลกอฮอล์ไปเพื่อล้างมือนะครับแล้วก็สำคัญคือก็หาซื้อนะครับหน้ากากปิดปากนะปิดจมูกเพื่อไม่ให้รับเชื้อโรคหลายคนก็บอกว่าหาซื้อยากไม่ยากหรอกครับจริงๆแล้วมีขายทั่วไปนะฮะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะไปซื้อหรือไม่ผมไปซื้อยังซื้อได้เลยครับอันนี้ครับนะก็เป็นกรณีออกมาโจมตีคมข่าวกันไปต่างๆนานาเราก็ต้องระวังตัวครับวันนี้เราต้องพึ่งพาตัวเองก่อนการที่เราจะไประวังนะฮะใครครับระวังเชื้อโรคหรือว่าระวังคนอื่นเราระวังตัวเองเราก่อนเพื่อให้ตัวเราเองนี้สามารถผ่านคนนี้ติดคนนี้ไปได้ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับ
ในการที่เราจะผ่านพ้นชีวิตวิกฤตตรงนี้ไปได้มันเกิดไปทั่วโลกนะฮะไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยข้างๆประเทศเราก็มีนะครับไม่ว่าจีนอินโดนีเซียมาเลเซียนะเกาหลีญี่ปุ่นนะเป็นทั้งนั้นอเมริกาเยอรมนีนะครับอิตาลีเป็นทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะป้องกันยังไงเราต้องตัวเองก่อนถ้าหากเราอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อเราก็ต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตรวจสอบเพื่อรักษาไม่ให้มีการแพร่ระบาดแน่นอนครับวันนี้ทางพรรคไทยรักธรรมไทยศิวิไลแล้วก็แกทำไทย3พรรคได้ลงมติ3พรรคเล็กในการที่เสนอมาตรการต่อรัฐบาลให้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีการเยียวยาส่วนเนื้อหาสาระในการที่จะเสนอรัฐบาลนั้นก็รอฟังพรุ่งนี้นะครับแกนนำ3พรรคนะสสเต็มคนกินก็จะเป็นคนแถลงข่าวที่รัฐสภานะครับเวลา 10:00 นก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารนะครับเบื้องต้นเราก็ติดตามข่าวสารในการที่จะเอาตัวรอดสิ่งไหนที่รัฐบาลเขาแนะนำหรือที่รัฐแนะนำเราก็พึงปฏิบัติตามแน่นอนครับไม่มีใครบังคับพี่น้องประชาชนได้แต่คนที่จะบังคับพี่น้องประชาชนได้ก็คือตัวพี่น้องประชาชนเองไม่ว่าตัวผมเดินทางไปไหนมาไหนก็พยายามระวังตัวนะครับวันนี้ก็มาทำหน้าที่อยู่เป็นทนายความให้กับทีมงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปที่ศาลนะก็พูดคุยกับท่านรักษาแล้วก็ทีมงานก็มีการวางมาตรการนะครับมีการป้องกันมีการแพร่ระบาดแล้วก็ที่สนามบินก็มีการวางมาตรการเช่นเดียวกันทุกที่ทุกแห่งทุกคนครับเราก็ต้องช่วยเหลือกันคนละไม้ละมือเพื่อให้เชื้อโรคร้ายนี้ได้สูญสิ้นไปตอนนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางประเทศจีนนะที่แสดงความอุ้ยเฟื้อมายังประเทศไทยเมื่อเราเป็นสมาชิกอาเซียนเราเป็นสมาชิกเอเชียด้วยกันสมาชิกของร่วมโลกด้วยกันในการที่ประเทศจีนออกมาแสดงความเห็นใจและช่วยเหลือประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับพี่น้องประชาชนพี่น้องครับการที่พี่น้องประชาชนจะอยู่รอดปลอดภัยนั้นเราต้องพึ่งพาเองก่อนถ้าเราจะรอแต่พึ่งพานโยบายของรัฐมาตรการของรัฐก็อาจทำให้ล่าช้าสิ่งไหนที่เราช่วยเองได้เราก็ช่วยนะครับเพื่อให้เรารอดพ้นจากการติดเชื้อผมก็เดินทางไปทุกที่ก็พยายามระวังตัวนะครับวันนี้ก็ไปที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ก็ต้องเดินทางไปที่ดอนเมืองกลับไปที่บ้านตื่นเช้ามาพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะก็มีศาลทุกวันนะฮะแทบทุกวันนะครับอาทิตย์นี้บอกว่าเต็มวันเลยนะครับทั้ง5วันอาทิตย์หน้ารู้สึกจะ3วันจาก5วันนะครับก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนทำหน้าที่ของเรียนให้ดีที่สุดนะวันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนไม่ว่าเสื้อสีไหนนะครับเรามีสีเดียวคือสีความจริงใจของคนไทยด้วยกันไม่ว่าพรรคไหนนะเราก็คือคนไทยด้วยกันวันนี้เราเจอวิกฤตนะฮะศรัทธาวิกฤตนะทางโรคร้ายที่เข้ามาถึงเราประเทศไทยเราก็ต้องร่วมมือร่วมแรงใจกันที่จะเอาชนะโรคร้ายให้ได้อย่างที่ลุงบอกนะเราต้องชนะชนะนี่คือเราชนะตัวเองและชนะโรคร้ายไม่ให้โรคร้ายนี้เข้ามาควบคุมมาแพร่ระบาดในตัวเราเองแน่นอนครับเราต้องสวดมนต์นะครับหลายคนว่าการสวดมนต์ดีไม่ดีนะฮะสวดมนต์ก็จะดีนะครับทำให้เรามีจิตใจสุขุมนิ่มนวลนึ่งนะฮะและก็มีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าวันนี้เราไปไหนมาไหนก็ต้องระวังตัวนะครับพรุ่งนี้ชัดเจนชัดแจ้งครับเวลา10:00 น.สสเต้มงคลกิจพร้อมด้วยทีมงาน3พรรคเล็กจัดแถลงข่าวเสนอมาตรการนโยบายของ3พรรคเล็กในกรณีวางมาตรการต่อสู้และให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัตินะครับการที่โรคร้ายไวรัสโควิดระบาดนะครับก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติอันใหญ่หลวงของคนไทยก็รอชมนะครับพรุ่งนี้จะมีมาตรการยังไงบ้างที่3พรรคเล็กเสนอต่อรัฐบาลพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่เราทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเป็นตำนานถูกเล่าขานไปยังสู่ลูกหลานหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญภาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามีโชตในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคการเมือง3พรรคสวัสดีครับThank you.
ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล